โอเคอันนี้เจอเซอร์ไพรส์นะครับกดอัดไม่ทันเลยก็เป็นซับบี้ที่จู่ๆก็โผล่เข้ามาในการน้ำชาไม่ใช่การน้ำชาดิต้องบอกว่าโผล่ออกมานะนี่เขาบอกว่าเหมือนเขามีคนไหว้วานมาให้ทำอะไรสักอย่างนี่แหละใช้พลังเซียนสร้างห้องที่คล้ายๆกับในอาณาจักรน้ำชาเหรอน่าจะเกี่ยวกับเกมเพย์ของ 3.7 นะมาบัตคิโมชินายุจินิเฮียโนนาคานิอาราวะเรตะกาดะเดคิมัสวับเข้ามาในห้องได้แล้วยังไงต่อใช้ชอยสาเรตะฮิโตโนเทมะโมฮาบุเกมัสโอ้มุชุกชะเบนดิดานะเดโมここってマーガレットの酒場だし戦術を使って開催したいですね。ああ、これは面白いな。もし、例えば、ラーメン屋さんを変えたら、それはどうなるんですか？その点については大丈夫です。そもそも、部屋自体はキャッツテールにあるので、オッケー、オッケー。あら、リーウェイの戦術って便利ね。酒場の、マーガレットが言いそうなことだな。あなたたちが同点に戻ってきた際。この件について説明しようと思っていたのですが、ちょうどここでお会いできてよかったです。ผมจะเข้ามาซื้อตรงส่วนของการ์ดที่เข้าใหม่ก่อนเฉยๆนะจะได้รู้ว่าเงินมันพอไหมแต่ว่าแบบโอเคมีกระดานคำเชิญเข้ามาเพิ่มではこの部屋を思う存分使って各地のご友人をあ言いそびれるところでした。うん。酒場のおじみちゃんの部屋です。七星召喚を楽しんでくれ。とのことでした。หมายถึงใครเนี่ยหมายถึงปรินซ์เหรอมีการเปลี่ยนตรงส่วนของป้ายประกาศนิดหน่อยน่าจะเป็นกิจกรรมใหม่นะครับแต่ว่ามันเข้ามาในแพทนี้ไม่รู้กิจหรือว่าเป็นระบบใหม่แต่คิดว่าน่าจะอยู่ไม่นานบางอันนะเนี่ยนี่เควสประจำวันเดี๋ยวผมดูให้ครบก่อนนะเสร็จปุ๊บเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงตะกี้รู้สึกว่าเขาขึ้นอยู่ที่ฝั่งหลีวูอะไรเนี่ยเอ็นบีซีกี่ตัวเนี่ยถามจริงเราเริ่มที่ฝั่งของควีนเอ้ยอันนี้น่ารักนี่คุณยายก็เล่นด้วยเหรอกฎพิเศษตัวละครที่เข้าต่อสู้ฝ่ายเราจะได้รับพลังงาน3หน่วยในแต่ละเทิร์นเมื่อตัวละครแต่ละตัวของฝ่ายเราใช้สกิลแรกหรือติดตั้งพรสวรรค์ใบแรกจะใช้เอลิเมนต์ไดส์น้อยลง1หน่วยโอเคโอเคสกเซนสกเคทเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ต้องทิ้งการ์ดสองใบเดี๋ยวนะเอาใช้นี้กับนี้ได้เราก็เปลี่ยนตัวเคนโกยุยโนมิดาเรโอคิริทสุเซเราเอนเทอร์เลยนะจะได้เริ่มก่อนอ
บายแหละงั้นนี่ใช้ไม้ตายแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนตัวเลยไม่พอหมุนอีกทีนึงเยี่ยมเซนนารุไรโกไปเลยกูมันต้องใส่แล้วอ่ะไม่มีแล้วได้แหละเอ็นเทิร์นอัลติเมททำอะไรได้วู้ความเสียหายกายภาพ5หน่วยอ่ะมันก็เยอะอยู่นะกระเด็นกระดอนเลยฮะเป็นไฟฟ้าซะเยอะนี่เลยอันนี้ก่อนอีโก時間は有限よมาไปโหลดโดนไปเลยมาทักคุณมานี่จริงๆใส่นี่ก็ได้นะเนี่ยแต่ว่าช่างมันจบเทิร์นชนะแล้วแหละเท่าที่ผมอ่านแวบๆนะรู้สึกตะเกียตอนเขาขึ้นรอบัตรรอบัตรคุณยายใช่ไหมอินยพันธ์เขาบอกว่าเป็นวีรชนมาก่อนแต่ไม่รู้ว่าทำอะไรเนี่ยครบแล้วอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าให้ใช้ท่าไม่ตายสองรอบจัดสเต็มเหนียวเลยปกติมันจะต้องแบบเงื่อนไขเป็นเหลือตัวอย่างน้อย2ตัวอะไรอย่างนั้นนะครับมาเฮ้ยกล่องมันปีนได้โอเคอันนี้ดีเฮ้ยไม่ได้จะซื้อของชนะใน6เทิร์นได้รับชัยชนะแล้วก็ถูกกำจัดต่ำกว่า2ต้อง2รอบตลอดเลยฮะ2คนแล้วเนี่ยเดี๋ยวเล่นมินเคิลชิงก่อนเสร็จปุ๊บผมจะรีบสลับออกนะอันตรายอยู่นานไม่ได้เดี๋ยวเละตายไปนั่นแหละถูกแล้ว陣営の如くเนี่ยมันสร้างความเสียหายเกินกว่าที่ควรจะเป็นก็จะเป็นเพราะไอ้เนี่ยสักอย่างของอันนี้นี่เราก็นี่เลยเอาไปก่อน1ตัวนะแบบเมคชัวร์
บอกกันตรงๆว่าเจอแล้วงงโดนดาเมจหนักเกินรู้สึกว่าจะเป็นแค่ครั้งแรกนะตอนที่เขาตีมาเนี่ยมีไฟ3มันเชื่อดาเมจจากที่เห็นตรงนี้ไม่ได้เลยสกิลธาตุต้องดูว่ามันจะโดนอะไรอันต่อไปเป็นไฟฟ้าแปะนี่ก่อนไม่โดนแรงเท่ารอบแล้วหรือเปล่าผมจำได้คุ้นๆเหมือนก่อนหน้านี้โดนยับๆเลยไอ้ตาที่แล้วอ่ะเป็นซาร่าไปก่อนนะเลือดเหลือเยอะสุดแล้วแล้วก็นี้เอนเธอเลยทำอะไรไม่ได้แล้วไม่อยากให้คอร์เรย์โดนเยอะเกินเดี๋ยวเราต้องสู้กับทัพ2อีกมันจะเละเอาไม่ใช่อะไรแต่ละอันนะพ่อคุณโอเคยังถือว่าโอเคเดี๋ยวเราเล่นเป็นซาร่าก่อนแต่ว่าเอาคอร์ส2อันนี้ออกไปก่อนไม่แย่ซเจริญพรละงานนี้ดีว่าไม่ตายอือหือ intern ต้องลุ้นนะเนี่ยว่าฝั่งเคอร์เนี่ยจะยืนได้แค่ไหนเดี๋ยวเอาอาหารให้เขาใส่เข้าไปก่อนแล้วก็อันนี้ด้วยมาทักมาอยจะรอดไหมเนี่ยอ่ะหนีกระสุนเลยยังงงๆเงื่อนไขนี่อยู่แต่รู้ว่ามันเป็นการบวกดาเมจอะโอเคผ่านแล้วต้องลุ้น RNG หน่อยโอเคถ้าคลิกขวามันจะเป็นการแคนเซิลใช่ไหมแต่รู้สึกเหมือนสกิลคิดาระนี่คล้ายๆกับของชายนะในแง่ที่ถ้าสมมุติเราอยู่นานเนี่ยมันจะมีคูลดาวน์นานพอสมควรเลยแหละ
่ายเราจะไม่ใช้เด็กของตัวเองเหรอวิไรเดนเด็กอะไรเนี่ยบุคคลนะกับอาหารใช่ไหมคืออันนี้เขากลัวเมตามีปัญหาหรือเปล่าแบบคนไม่ยอมมาเล่นของใหม่ก็เลยยัดให้เรามาเล่นเนี่ยแล้วให้หอกมา2อันด้วยนะเนี่ยเป็นเอ็นกัฟฟิ้งเฮ้ยเดี๋ยวนะเจนพลังงานได้ด้วยเหรอโอ้หอกมันเถื่อนอยู่นะเนี่ยคือถ้าไม่มีพลังงานเนี่ยมันจะเจนให้เลย1หน่วยถือว่าดีมากๆโอเคโอเคได้ไข่ดาวมาที่เจอฟาตุยตัวใหม่หรือตัวเก่าเนี่ยแต่มันมีตัวที่ผมไม่คุ้นหน้าใน TCG อยู่นะไม่มั่นใจว่าจำผิดหรือเปล่านะติดอะไรเข้าไปบ้างเนี่ยพลังงานมันบวกใช่ๆนี่พลังงานมันบวกเป็นถ้าไม่ตายสร้างความเสียหายเพิ่มเติมขอคิดก่อนนะไม่ใส่ให้ฝั่งของเซียงหลิงのイカズチ。それだけか。それだけか。มาโปบ้ามาไอ้การเซตอาหารนี่น่าเล่นอยู่นะเนี่ยเด็กนี้คอนเซปต์น่าสนใจอยู่เขาต้องเปลี่ยนตัวก่อนหนึ่งทีหรือเปล่าไหนขอดูหน่อยไม่ต้องเปลี่ยนงั้นแบบนี้เราก็อัลติเมทไปก่อน
話が通じないのは叩くまででしょう。เอ้าทำไมเหมือนไรเดนได้ตัวส่วนของพลังงาน2ทีล่ะมีอันนี้อันหนึ่งหน่วยแล้วก็อ๋อนี่มันถ้าสมมุติตัวละครตัวอื่นฝ่ายเราใช้ทำให้ตายจะสะสมรีโซลเหรอแสดงว่าไอ้ที่ได้น่าจะเป็นรีโซลหรือเปล่าเปลี่ยนตัวเขาไม่ทำอะไรเหรออ๋อผมมีการดำเนินการด่วนนี่หว่าลืม เปลี่ยนตัวฟรีเลยไหมล่ะแสดงว่าแกจริงๆอ่ะคือยัดเอ็นกัฟฟิ้งใส่ฝั่งของไรเดนแล้วก็ติดไอ้เจ้าตรงส่วนของเอ็มเบมเนี่ยให้ไรเดนเหมือนกันเวลามีคนใช้ท่าไม่ตายมันจะได้เล่นง่ายก็เข้าใจเล่นดีนะอยากได้อาหารฮิวอ่ะไม่มีเลยอ่ะ今こそ出陣の時ここより弱滅の時คือมันโดนโอเวอร์โหลดนี้1นัดแล้วทำไมอีกตัวหนึ่งมันโดนด้วยอ๋อสกิลเสียงหลิงนี่พอเป็นแบบนี้เราก็เปลี่ยนตัวใช่ไหมแต่คอร์สมันไม่พอเล่นมากเลยนะเนี่ยได้แค่นี้แหละอยากรู้ว่าอาหารอันใหม่เนี่ยพอมันชุบได้เสร็จปุ๊บอะถ้าสมมุติเงื่อนไขด่านมันคือมีตัวละครแบบเหลือมากกว่า2ตัวหรือเหลือเท่ากับ2ตัวอะไรเทิงๆนั้นน่ะมันจะนับไหมจ่ายคนนี้ไปก่อนแล้วก็ฮิวคอลเล่อัลติเมทตาโนมะโยโคเรอะบะ3หน่วย1หน่วยนี่เหมือนเกาะแตกใช่ไหมเนี่ยมันเลยติดมึนงงอ่ะฮะเอาไข่ดาวออกไปสองใบเลยเด็กก็น่าสนใจอยู่นะเนี่ยเป็นการชักนำผู้เล่นให้ไปเล่นนะว่าแต่ว่าทำไมการ์ดไรเดนมันถึงมาโผล่นี่ได้อะเนี่ยไม่บอกซะด้วยเหมือนประตูนี่ถ้าสมมุติเราตีเกาะแตกยังเหมือนเคสปกติกับที่เราเดินเวิร์ลคือแตกปุ๊บเสร็จตัวเขาเองก็จะมึนงงWow.
ไหนอ่ะสกิลของคีราระนี่นานสุดก็คูลดาวน์11วิเหรอเดี๋ยวนะในการรับความเสียหายแทนตัวละครฝ่ายเราโอเคลบทิ้งไปก่อนเอาแบบนี้จริงๆ Amos Bow มาแล้วแต่ผมยังไม่ได้ซื้อนะที่เป็นของใหม่เข้าอ่ะครับน้ำแข็ง1แล้วก็มีไฟฟ้า2นี่อยู่นี่ไฟ2เลยนั่นแหละถูกแล้วลองใส่เข้ามาแล้วกันแต่จริงๆอยากรู้มากเลยว่ามันจะเป็นยังไงแต่เนี่ยผมยังนึกวิธีใช้ไม่ออกคือมันต้องสุ่มแบบซวยมากเลยนะถึงจะเป็นสภาพแบบเอลิเมนต์ไดซ์5สีอ่ะต้องเล่นกับเคสที่เป็นเด็กแบบเน้นเรื่องเกี่ยวกับการตีปกติสถานเดียวเลยไม่งั้นคอร์สไม่พอนะหรือลดคอร์สจนกระทั่งใช้คอร์ส2ทั้งหมดอ่ะก็จะเล่นง่ายหน่อยการ์ดแปลกๆเข้ามาเยอะนี่สกิลธาตุนี่ได้รับดาเมจลบ2การโจมตีปกติทำความเสียหายบวก1ทั้งหมด
ลองดูหวังว่าจะได้นะผมต้องลุ้นให้ฝั่งของกันยูอ่ะติดไอ้คอนสเตลเลชั่นมาしれいをお出しください。ได้อยู่ติดนี้ไปก่อนเลยไปก่อนหนึ่งตัวเลยนะเมคชัวโอเคครบเงื่อนไขทีนี้เหลือตีให้แตกจะทันไหมเนี่ยเกาะไม่เข้าอ่ะมันตีแต่แบบมันตีไม่เข้าเลยอ่ะไม่ตายอยู่ดีอ่ะไม่เป็นไรทันแหละเรียบร้อยสักทีนะคือรีหลายรอบอยู่พอสมควรเพราะว่าต้องหวัง ING มอนนะแล้วก็การ์ดเรารอสุ่มให้มันโดนใบที่ต้องใช้ครับนี่2ชั่วโมงแล้วนะเนี่ยไปต่อนะครับเหลืออีกคนนึงที่อยู่หมู่บ้านนี้แป๊บนึงไม่ใช่ฉันเหอเฟียวแล้วก็ชงหยุดเนี่ย
ต้องมีตัวเหลือ2แล้วก็ชนะภายใน6เทิร์นลองอันนี้คือผมไม่รู้ว่าความสามารถของตัวเฉินเหอกับฝั่งของเซียวเนี่ยทำอะไรได้แต่เดี๋ยวลองดูก่อนอันนี้ไม่เอา私がお前を勝利に導こう。ดีเลย翼よ。ร้านใหม่เหรอเฮ้ยเดี๋ยวโลไม่เจ้าสี่โอเคฉันจะปกป้องคุณนี่ฝั่งเขาแจ้งจบเกินไปแล้วคิดอยู่แล้วแหละว่าไอ้หอกเนี่ยน่าจะมีประเด็นสรุปมันชื่อลิติกสเปียใช่ไหมเนี่ยตัวละครฝั่งของหลีเย่นี่คือ3ตัวเลยนะแล้วมีตัวใช้หอกในปัจจุบันน่าจะเป็นเซียงหลิงฮูเต๋าแล้วก็มีเฉินเหอแป๊บนึงนะผมเอาเด็กเลยมาเนี่ยโอเคมัวแต่พูดก็เลยลืมเหมือนกันถือว่าคอร์สโอเคนะกี้เสียงเซียวแบบทำอะไรของเองอะไรอะไรประมาณนั้นน่ะเออแกนะแกทำนองนั้นน่ะในความรู้สึกของผมนะผมไม่รู้มันแปลว่าอะไรหรอกเดาเอาเมื่อคืนนั่นก็อ่ะเขาส่งส่วนของตัวคอร์สการ์ดฝั่งเขาอะไปเล่นเทิร์นต่อไปแต่ผมก็ยังงงอยู่ว่าทำไมถึงส่งการ์ดบุคคลเยอะมากแล้วเนี่ยนี่เป็นสร้างความเสียหายน้ำแข็งบวกหนึ่งมินาไรเรนเจอร์ซันโจ魂落ちてเอ้าไม่ได้เปลี่ยนตัวเหรอได้งั้นก็วิธีนี้律令に従え。アルティメイトทำอะไรได้บ้างเนี่ย。ก็มีบวกความเสียหายน้ำแข็งกับกายภาพด้วยกรณีที่สิ่งอัญเชิญที่อยู่บนสนามน่าเอาไปเล่นกับอายากะเหมือนกันนะเนี่ย
ตียงหลิงอากาศเฉินเหออะไรอย่างนั้นอ่ะนี่ดีก่อนเราจะแก้เกมเราดีก่อนได้โอเคดีไปก่อนแล้วผมใช้ฝั่งของเพอร์ชิงได้คินนะดาเมจน่าจะพอหรือเปล่าไม่ชัวร์พอหรือมั้งตีปกติได้3สกิลได้4พอเฮ้ยตะกี้จะใช้คัดไม่เป็นไรแก้ไปเดี๋ยวต้องไปเอาการนี้มาใส่ในเด็กบ้างนะโยมะโนะไดชิวะมาดะดวลให้หมดก่อนนะถ้าดวลหมดก็เอาพวกเงินไปซื้อได้เขาเปิดตัวให้ผมเยอะพอสมควรนะเนี่ยโอเคทีนี้เดี๋ยวมาที่ฝั่งของตัวตรงนี้บ้างมีที่ร้านตรงนี้ใช่ไหมหวังชูอินกี่คนวะ5คนทำให้เกิดปฏิกิริยาธาตุแล้วรักษาตัวละคร2หน่วยเหรอฝั่งตรงข้ามเป็นฟาตุยเราลองอันนี้จริงๆคือผมนั่งทำอันเนี้ยเพราะว่าจะเอาไปลองกับตอนเล่นคนนะคือมันจะมีอยู่ช่วงนึงอะครับที่ผมทำแบบสอบถามว่าเอออยากได้เด็กอะไรกันอะไรอย่างนั้นอะนี้ยังเทสแล้วหาจุดลงตัวไม่ได้ก็เลยไม่ได้เอามาเล่นสักทีจะบอกนะว่าไอ้ที่บอกฮิวเนี่ยได้แค่ฝั่งตรงข้ามเหนื่อยเลยนะโอ้เจริญพรแหละกุคันคอลิงโอเคดูแหละお望みのままに。
ดูผิดผมจะไม่ผิดรู้สึกว่าของไอ้ตัวเนี้ยฮิริชอมบอสเนี่ยมันต้องฆ่าได้นะถึงจะสามารถสร้างตรงส่วนของอาร์เมอร์ได้ที่เป็นคอสเตชันครับแต่ผมจะไม่แน่ว่ามันถ้าเราเล่นอย่างอื่นเนี่ยมันจะได้หรือเปล่าจะลองดูสิผมไม่น่าได้อ่ะใช่โอโนโซมิโนะมามะนิยอชะวะชินายเล่นมากุไม่ได้แล้วเดี๋ยวแตกイワノウマさん安心できます。食品だ。เดี๋ยวตาหน้าเราเจอกันมาช้าไปนิดนึงอ่ะแต่ไม่เป็นไรวูฟเดฟมันขึ้นมาแล้วโอ้ยตกใจนี้คนที่ต้องสู้อีกที่เหลืออยู่ไหนเนี่ยใช่เชฟไหมไม่ใช่หาก่อนเหมือนน่าจะเป็นแขกข้างล่างป่ะผมไม่มั่นใจเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ๋อนี่ๆๆเขาอยู่กับตรงนี้เป็นความเสียหายทะลวงต้องปวดหัวแน่เลยอ๋อใช่อะไรได้บ้างเนี่ย
ันนี้ออกไปก่อนต้องแก้เด็กอะไหนวะอยู่ไหนเนี่ยแล้วก็ที่เหลือเป็นน้ำแข็งเอานี้ดีกว่ามอนเตอร์นี่นับว่ามีสังกัดไหมเนี่ยนี้ดีกว่าลองดูเอ๊ะเขาเดินไปเดินมาสินะเดี๋ยวลองดูเป็นเด็กนี้นะฮะเยอะไปโอเคอันนี้โอเคเลยเริ่มจากอันนี้ก่อนเออลืมมันไม่ได้ทำดาเมจทั้งทีด้วยยอยว่าทุกขึ้นできてるぜเปลี่ยนตัวก่อนจะได้ไม่โดนเยอะเกิน
สลับมาเล่นที่นี โอเคมาเหลืออีกกี่คนเนี่ยนี่คุณลังด้าโอเคเดี๋ยวลองอีกรอบนะครับก็มีไปเล่นมาแล้วตาหนึ่งนี้ฝั่งเด็กที่ใช้เนี่ยเดี๋ยวผมเล่นเป็นอันนี้คือยังงงกับเรื่องของไอการโจมตีพุ่งลงจากอากาศอยู่นี้เดี๋ยวเราแก้ไขนิดนึงฮะอันนี้เอาออกนี่ด้วยเอากระโดดเข้าสนามลบมาได้ได้
อันนี้ได้心得たตัวบัฟมันคือการเปลี่ยนกระโจมตีปกติสินะเราก็นั่งงงว่าสรุปมันทำอะไรได้กันแน่เออสึกิโออิเดโอนั้นเราไปกันแบบนี้เลยแล้วกันนะเหมือนไอ้กระโจมตีปกตินัดแรกเนี่ยมันจะแบบมีดาเมจบวกแต่เขียนไม่เคลียร์มากเลยอ่ะเราตีไปก่อนทีนึงThank you.
เรียบร้อยโอเคเงื่อนไขครบทีนี้นี่เลยบังคับเหรอเป็นปู่จงคือผมยังไม่เก็ตว่าไอ้ใบเนี้ยจะเอามาใส่ทำไมมันบวกคอร์สเพิ่มจริงแต่ว่ามันใช้คอร์สธาตุเดียวกัน3ธาตุเลยนะเอ้ย3ลูกไม่ใช่3ธาตุต้องชาร์จโจมตีด้วยเล่นยากอยู่นะเฮ้นี่มันอะไรเนี่ยไม่ค้างไว้แล้วก็นี่นี่นี่いいだろうเอ้าไม่พอเฉยเลย新天道地ผมงงไอ้อาหารนั่นมากเลยเขาบอกว่าการโจมตีปกติครั้งต่อไปใช่ไหมเนี่ยเนี่ยโอเคมันใช้ผลมาแล้วตอนแรกนี่หว่าฮะนี่ชิงจบก่อน
คำนวณพลาดแต่ว่าใส่ไอตัวนั้นน่ะอาร์ติแฟกต์เวอร์เมเลียนมาเยอะขนาดนั้นมันจะเล่นได้เนี่ยนี่ติดลิปทายของชายอยู่อยากรู้ว่าของปู่เป็นเป้าเดียวหรือเป้าหมู่เป้าเดียวน่าจะเป็นสิ่งอัญเชิญดาเมจหินอันแรกเลยนะของ TCG อันเนี้ยถ้าผมจำไม่ผิดคือไอ้อาร์ติแฟกต์เนี่ยเวอร์มิเลียนมันดูติดให้ฮูเต๋าอะแล้วเวิร์กกว่าในความรู้สึกผมนะก็ลืมนั่งนับนั่งดูเป็นบัฟเหรอโดนตีปกติเฉยๆก็คือผมมาใช้นี่ก่อนใช่ไหมแล้วการโจมตีประชิดของชายจะเป็นการเพิ่มความเสียหายหนึ่งหน่วยแล้วก็มีเรื่องของการติดน้ำนี่มีการต่อสู้แบบระยะไกลกับระยะประชิดถ้าระยะไกลเนี่ยเคสกรณีช้าโจมตีจะติดลิฟท์ไทแต่ว่าประชิดเหมือนว่าไม่จำเป็นต้องชาร์จนะเข้าใจยากเหมือนกันเหมือนถ้าสมมุติเขากดไอตัวสกิลเขาอีกดัดหนึ่งเสร็จปุ๊บทำให้ลิฟทายมันแอคทีฟอีกรอบอ่ะมันจะทำดาเมจทะลวงกับคนข้างๆยังงงๆอยู่จำนวนเทิร์นต่อเนื่องคือ2ก็คืออยู่ได้นานพอสมควรใช่ไหมนี้สลับกับเป็นฮูเต๋าอ
ยังงงๆอยู่เดี๋ยวต้องมานั่งแกะแล้วไหนไอความเสียหายทะลวงอ่ะไม่เก็ตจริงๆอ่ะต้องมีลิฟทายติดด้วยนี้มันไม่ติดเลยเพราะว่าผมสลับตัวเรื่อยๆนะแต่ว่าเขาน่าจะเกือนะเนี่ยจริงๆถ้าสมมุติกดอัลติเมทตอนที่อยู่ในระยะประชิดอะหมายถึงสถานะระยะประชิดอะมันจะปาดมาเสร็จปุ๊บเป็นแบบ7หน่วยเลยมั้งถ้าผมจำไม่ผิดคือถือว่าเป็นดาเมจธาตุน้ำที่เยอะมากๆนะแล้วลิฟทายโดนรีเซ็ตแบบเร็วมากอุ้ยเอาพูดถึงก็โดนเลยเว้ยมาดากิโยชินะเคทซูบุทสิโมฮาจิไนไซนะซอนนะบากะนะเซคักเตะนิอิเรตะโนนิจริงๆถ้าตอนแรกไม่งงอ่ะก็จบไปแล้วนะเร็วกว่านี้แต่ก็ไม่เป็นไรคานามิฟูบุกิโตก็ไม่แย่นะเหลือใครอีกคนหนึ่งอยู่นี่นี้เงื่อนไขต่ำสุดก็จะเป็นอันนี้ใช้เป็นตัวฮิริชอตัวนี้ครับหรือโนเอลนะได้ทั้งคู่ของเจนิงแบบมันเป็นสถานะ7แชมเบอร์ไปเลยต่างหากมันไม่ได้ถือว่าเป็นโล มันต้องมาหาเนี่ยคีย์เวิร์ดคำว่าโล่เนี่ยใ
โอเคไปใส่กันแบบเต็มคาราเบลคิชิの風格に気をつけますไม่ได้ใช้อะไรกับบัฟเลยโนเอลคนเดียวเลยคือลดคอร์สช่วยอย่างเดียวแต่ว่าบัฟโลนี้ไม่ได้ใช้อุ้ยโอ้เดี๋ยวขอเช็คชัวร์แป๊บนึงนะผมว่าโล่ของไอ้ตัวไอ้นั่นแหละนี่ผมก็มาเช็คนะครับมันมีตรงส่วนของคาราวานลิบัตกับอารูเนี่ย2ทีมนี้ก็มี NPC เหมือนกันปลดมาลุ่มร่วมแบบเยอะแล้วเนี่ยอย่างละ5ครับทีนี้เดี๋ยวผมวิ่งไล่ดูเอลตามสภาพนะครับสำหรับคนที่1เนี่ยมีมาลองบ้างแล้วเดี๋ยวผมปรับเด็กนิดนึงคือมันเป็นด่านแบบเงื่อนไขอะฮะถ้าคู่ต่อสู้นะใช้สกิล5ครั้งเมื่อไหร่เราแพ้เลยนี้จะเอาจีนใส่แล้วก็ปรับการ์ดหน่อยนี่เป็นเด็กที่ผมทำมาเฉพาะนะคือประเด็นหลักอันเนี้ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราแบบจะฆ่ามอนได้ไหมแต่ว่ามันต้องมานั่งทำเงื่อนไขอ่ะเดี๋ยวผมขอว่าถ้าไม่ทำอ่ะผ่านยากโฟมาเนี่ยตัวที่เขาเลือกเล่นเสมอนะครับจะเป็นไปโลอบิสเมดนี่ของข้างผมเนี่ยก็จับกระจายไปก่อนเลยต้องปลดเกาะเขาก่อนนะถ้าไม่ปลดนี่คือเหนื่อยโอ้ผมลืมใช้พวกนี้สินะได้แบบนี้ほんの余興ですอ
ลืมมาบอกเลยงั้นก็รันยาวเลยแล้วกันนะเนี่ยกระจายไปก่อนเล่นง่ายเลยตะกี้เผื่อคนที่ไม่ได้ดูนะครับหมายถึงดูข้อมูลการ์ดใหม่อ่ะนะมันจะมีการ์ดอยู่ใบหนึ่งที่ผมเล่นไปอ่ะเป็นตัวของไรเดนเงื่อนไขคือต้องมีตัวสังกัดอินาซึมาเด็กๆ2ใบซึ่งในที่นี้เนี่ยเป็นโคโคมิกับอายาโตะเอฟเฟคเขาคือจะเปลี่ยนเต่าทั้งหมดที่มีอยู่ฝั่งขวาเป็นท่าเดียวกับคนที่ยืนสนามอยู่เช็คก่อนแป๊บนึงนะต้องอัลติเมทจบแล้วยาสระกันเป็นตัวเงื่อนไขซะเยอะเลยแหละวันนี้นะทีนี้ที่ไหนต่อเลยไหนอ่ะโซก้าอ๋อไม่ใช่ทางนี้เป็นเด็กที่เขาให้มาเวนติฟิสแล้วก็โมนาเหรอนี่ไงแล้วผมนั่งคิดอยู่พอดีเลยแบบไอสถานที่มันเข้ามาเยอะมากครับจะมีโอกาสได้ใช้ไหมนะเขาก็จัดเด็กมาให้ได้ลองจริงๆนี่เท่าที่เข้าใจเนี่ยของเวนติน่าจะเป็นสายซับมอนแต่ยังไม่รู้ว่าเล่นแล้วเป็นไงนะใช้ถ้าไม่ตายแล้วติดตรงส่วนของตัวบัฟหืมสตอมโซนเหรอมันคืออะไรอ๋อสกิล E20เฮ้ทำการเปลี่ยนตัวแล้วใช้ไดซ์น้อยลง1แล้วมีโมนาด้วยนะลองดูไม่ผ่านก็เอาใหม่ได้ใช้ทับบี้เป็นหลัก
ったเดี๋ยวเราเอาเวนติยืนก่อนนะต้องกระจายเจ้าเนี่ยไอสตอมอะไรนั่นอยู่ไหนอ๋อนี่นี่เป็นสถานะเอ็นเทิร์นนะฮะมีคอมสลับตัวก็มันเลยดิอันผิดอันนี่นี่นี่風だ มันแปลกๆอ่ะเขาบอกว่าเปลี่ยนตัวเป็นตัวละครที่ใกล้กับฝั่งเรามากที่สุดไปที่ฟิชก็แล้วกันเป็นใช้สกิลธาตุแล้วคอร์ดลดมันยังดูแบบขาดเกินๆไงไม่รู้อ่ะเด็กที่เขาจัดมาให้แต่ด้วยความที่การสถานที่ฝั่งผมเพิ่งขึ้นด้วยแหละอ
จริงๆต้องเอานั่นมามันจะมีการ์ดอยู่ใบหนึ่งอะครับที่มีความสามารถเป็นบุคคลนะที่เป็นมิโกะครับการ์ดเข้าใหม่น่าจะช่วยได้นี่เดี๋ยวเขาเปลี่ยนตัวใช่ไหมน้ำแข็งแล้วก็ไปที่ไฟโอเค満天の星はこの手のひらの中にあります。สลับสลับเปลี่ยนตัวไปก่อนนะ。あなたの運命はすでに我が手中の糸が絡め取った。เอ็นก่อนคือผมไม่เก็ตคอนเซ็ปต์เรื่องที่ว่ากดสกิล E แล้วต้องตีปกติอะเออจริงๆไม่จะเป็นต้องใส่มาก็ได้เพราะว่าในบรรดาตัวพวกเนี้ยมันไม่ได้จะเป็นต้องทำอย่างนั้นอะแล้วก็เลยยังไม่เก็ตภาพว่าเขาต้องการให้เราทำอะไรแต่ไอเรื่องการเปลี่ยนตัวละครแล้วเสร็จปุ๊บเล่นกับคอมประเภทแบบสลับตัวแล้วมีเอฟเฟกต์ออกหรือแบบจำเป็นต้องสลับตัวเนี่ยอันนี้โอเคถ้าใส่เวนตินะแต่ก็ยังไม่ได้เห็นความจำเป็นว่ามันจะต้องใส่ขนาดนั้นยังรู้สึกแบบนั้นอยู่อ่ะอ้าวลืมดูตายเลยเหรมีแบบให้ลองของนาฮิดะไหมคือเท่าที่ลองมา3เทพเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าไรเด้นนี่น่าจะเข้าเงื่อนไขการเล่นแบบง่ายสุดเพราะว่าด้วยการ์ดไอ้นั้นเขาด้วยไอ้การ์ดประจำเมืองเขาอะเขาบอกว่าหลังจากตัวละครทั้ง2ฝ่ายได้รับความเสียหายปฏิกิริยาธาตุเหรอรวมกัน6ครั้งจะเป็นฝ่ายชนะเลยแล้วตัวที่เจอเป็นอะไรอ่ะฮะงั้นเราเล่น2ลมไหมหาคน8ท่าดีๆตัวหนึ่งโมนาก็ได้ตีปกติก่อนแล้วค่อยย้ายวินติผมยังไม่ได้ปลดอ่ะลองดูใช้ชั่วคราวแต่กี้ดูไม่ทันมันเอาปฏิกิริยาธาตุกี่รอบนะมันมีเงื่อนไขอันที่3อะฮะดูไม่ทัน
風の導きのままに。แล้วพวกนี้ได้บัฟมันจะไม่มีปัญหาเหรอคิดก่อนนะอ่ะ2รอบมันเทนの星はこの手のひらの中にあります。อะไรอ่ะ นี่มันฟิวนรกนี่หว่าไม่ทันมันต้องชนะด้วยเงื่อนไขอ่ะอู้ห้าหน่วยเลยอ่ะเดี๋ยวนะเวละこの手のひらの中にあります。จะรอดไหมเนี่ยわ、私頑張る。
เวรกรรมเสียฟรีอ่ะเฮ้ยแต่ได้อยู่เดี๋ยวขึ้นเทิร์นใหม่ผมสาสกิลไปเงื่อนไขก็ครบพอดีแต่ว่าด่านนี้มันต้องคอยสลับตัวนะเผื่อไว้ก่อนอ่ะอันเซนคิริคักนิ่งนั่นแหละจริงๆจับโอเวอร์โหลดก็น่าจะได้นะเนี่ยไปต่ออุ๊ยเป็นยาเอซังโกะแล้วก็มีอิโต้โอเคถือว่าดีนะอันเนี้ยสง่าを残す見習いレンジャー山頂น่าจะมีปัญหาแล้วแหละนี่สายซับมอนใช่ไหมเนี่ยตะกี้หน้าติดการ์ดไอ้นั่นมาที่สลายซับมอนทั้งแผงอะโอเคเดี๋ยวเราจบไปก่อนเหมือนไอเนี่ยมันมีเงื่อนไขอยู่2อย่างคือถ้าสมมุติมันมีเทิร์นมากกว่าทั้งหมด4ป่ะเหมือนจะทำความเสียหายเพิ่มหรืออะไรเนี่ยแหละแต่ผมยังอ่านไม่เคลียร์เดี๋ยวต้องไปลองใช้อีกทีนึง
จริงๆก็ยัดพวกนี้ใส่เข้าไปได้นะเด็กฝั่งเขามันเป็นซัมมอนล้วนเลยอ่ะอิตโต้ตีปกติได้แต่ว่าก็เล่นซัมมอนได้เหมือนกันเรียกน้องวัวเขาอ่ะ闘争はまだ終わってねえぞ。ソーランの憩い。เจริญพรล่ะจังหวะนี来客具現化せよ เดี๋ยวนะมีวิธีหนึ่งนี่หว่าจินเอ๋นโกตุกซันตันทารุเคทสมัตสึตีปกติไหมโอเคเสียวไส้ของเจ็ด 2007เหรอ
มาอุ้ยเลยเลยเลยไม่ไม่ไม่ทำปฏิกิริยาเกี่ยวกับน้ำแข็งความเสียหายบวก2โอเคมาさっさと終わらせるぞ。絶対に足は引っ張らない。できる限り。เวรกรรมโอเคมันมีน้ำติดอยู่心得た我が命を聞きたまえさっさと終わらせるぞ。判決を下す。温度が低い。นี่น่าจะติดเป็นตีปกติไฟนะถ้าผมจะไม่ผิดเพราะว่าปกติแล้วของดีลุกอัลติเมทเนี่ยเรื่องการเคลือบจะหนากว่าแต่ไม่รู้ว่าจำผิดไหมนะลองก่อนลืมเหมือนกันไม่ได้ใช้นาน
謝はしない。โอเคติดเป็นไฟแต่ไอ้ Consolation ดีลุกผมไม่ขึ้นเลยเหลืออะไรอีกมั้ยโหดนะเนี่ยถ้าสมมุติทำปฏิกิริยาธาตุ3ครั้งได้จะเกิดความเสียหายทะลวง4หน่วยงั้นลองอันนี้あなたの運命はすでに我が手中の糸が絡めとった。断罪の名において。ลืมใช้指令をお出しください。แบบ make sure แล้วกันนะ部外者禁止。สงสัยเขาจะไม่ได้อยากให้ผมเล่นการอยู่นะI'm
อีก็ลืมปรับเอาอาร์มอสโบเข้ามาจะเลิกแหละこの仕事は排除するべきですね。皇者の名のもとに。断罪の名において。あなたとの契約を守ります。これでいい。やっと静かに。มาเดี๋ยวเราปรับหน่อยนะครับเอ๋ผมซื้อหรือยังวะนี่ๆอยู่นี่อันนี้เขาอยู่ข้างบนหรือข้างล่างเนี่ยอยู่นี่อ้าวทำไมดูเอลไม่ได้อะเขาติดแดนล็อกอ่ะสงสัยต้องมาซ้ำโอเคคิดก่อนนะฟังกัสต้องเอาไฟไปเผาอ่ะนี่ก็ได้เป็นเด็กลิสต์อันนี้นะครับลองดูก่อนว่าเวิร์กไหมนะ
ของเบนนี่ขึ้นก่อนฮะได้นี่มาอยู่เดี๋ยวเปลี่ยนไปที่โมนาก่อนนะครับเผื่อไว้เทิร์นถัดไปนะหนักนะอันนี้เอาเรื่องอยู่ที่ก่อนนะอันนี้ทิ้งไม่ได้ส่วนของเบนนี่เราใช้ได้เลยโอเคไม่ตายจะรอดไหมเนี่ยมันจะมาตายเพราะไอ้เนี้ย
水中玄関。โอเครอดตายเนี่ยเกือบแล้วเดี๋ยวผมทิ้งเด็กลิสต์ไว้ให้นิดนึงแล้วก็อธิบายนะคือตรงส่วนของเด็กนี้จริงๆอ่ะครับมันต้องเริ่มที่การที่พยายามปั๊มอ่ะปั๊มพาร์ทอัลติเมทของคีย์ออกให้ได้ก่อนแต่ว่าตะเกียตอนจังหวะแรกบังเอิญว่าการ์ดของตัวเบเน็ตขึ้นผมก็เลยต้องไปเล่นอย่างนั้นมันดูเก็บอัลติเมทได้ง่ายกว่านะนี่เดี๋ยวเอาเด็กลิสต์ให้นะครับเนี่ยจะเป็นแบบนี้จริงๆต้องหาการ์ดช่วยน้องยืนหน่อยนะเพราะไม่งั้นน่ะจะเป็นคนรับเละแต่เริ่มเลยหรือไม่งั้นก็เริ่มด้วยโมนาก็ได้ครับได้เหมือนกันเพราะว่าตัวเขาเนี่ยมันสลับได้เผื่อคอร์สมีปัญหานะใช้ทำให้ตายรอบนึงแล้วก็ชนะภายใน5เทิร์นมันเต็นの星はこの手のひらの中にあります。お望みのままに。綺麗にしませんと。骨を刺す風。にしませんと。
戦場のお掃除の時間です。น่าจะได้แล้วนะตรงนี้ก็ตีปกติรัวメイドの礼儀に気をつけます。あ、リアブロイ。จะว่าไปลืมเลยนะเอาอิโต้มาแทนเจนิงก็ได้ดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อน NPC หายไปไหนอ่ะเอ้าอะไรเนี่ยเออมีก็ได้เหรอสงสัยน่าจะมีการย้ายที่มั้งต้องมาเฉพาะกลางวันน่าจะนะอันนี้ผมเดาอีกแล้วเหรอโอเคนี่เลยนี่ไม่ใช่ละเรมเบอร์อยู่ไหนอ่ะอ
ออนสลัดไม่ขึ้นอ่ะวูฟก็ด้วยไม่ขึ้นに足は引っ張らない。できる限り。さっさと終わらせるぞ。เจริญพรแหละ。すごいな。さっさと終わらせるぞ。โอเคเวิร์กฮันเคทโอ ต้องลุ้นการ์ดจริงๆอ่ะ
อันนี้เด็กลิสต์นะครับเผื่อใครเอาไปลองผ่านนะก็เอาตัวเรโซแนนซ์ออกก็ได้นะที่ผมก็ลืมอีกคนหนึ่งน่าจะคนสุดท้ายแล้วหรือเปล่านะแต่ว่าเขาอยู่ไหนเนี่ยพออยู่นี่หึเด็กวอลเหรอเฮ้ยนี่มันข้าไม่ตายด้วยนี่หว่าเนี่ยเขาบอกว่าหลีกเลี่ยงการพ่ายแพ้ถูกกำจัดโดยที่ถูกกำจัดต่ำกว่า2ครั้งเหรอเล่นไงเนี่ยแป๊บนึงนะโอเคก็คือมันเป็นบัฟตามสภาพถูกไหมว่ามีตัวอะไรในทีมบ้างโอเคมาอีกรอบหนึ่งนะเล่นซ้ำหลายรอบเหมือนกันเพราะว่าไม่เก็ทว่ามันได้ทำอะไรวาตาชิกาโอมาโอชิโอรินิมิชิบิโกคือผมไม่ค่อยเข้าใจคอนเซ็ปต์เด็กเขาอะคอร์สที่ให้มามันไม่พอต้องชนะภายใน6เทิร์นด้วยไลเซนを開口いたします永遠なる鳴る雷千なる雷光これが運命です
お前と共に戦おう。あ、ไหนๆก็จะโดนอยู่แล้วライセン。一片の悔いなし。เอาตรงนะเป็นเด็กที่เขาจัดมาแล้วผมมีความรู้สึกหงุดหงิดมากเพราะว่าดาเมจนะครับมันไปไม่ออกมันไปไม่ออกจริงนะด้วยการที่ยัดซัมมอนมาให้2คนคือถ้ายัดซาระมาคนเดียวอ่ะเสร็จปุ๊บอีกคนนึงเป็นคนอื่นอ่ะมันได้นี้กลายเป็นว่าแบบมีตัวแปะน้ำจริงแต่แบบนั่นแหละคือเหมือนคอนเซ็ปต์เด็กอะที่ผมคิดนะเขาต้องการให้เราแปะไอเนี่ยเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นอ่ะต้องกดตรงส่วนของตัวคอนสเตชันเขาที่มีตรงเนี้ยให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะมีตัวแปะตรงส่วนของไม้นอกสนามและทุกครั้งที่ทำปฏิกิริยาจะได้มีไม้ติดแต่พอคราวเนี้ยดันเป็นโมนาเนี่ยแล้วมาเจอกับไอ้ตัวที่ฆ่าไม่ตายสักทีก็เลยเหนื่อยมากแถมแต่ละอย่างที่ให้มาก็นั่นแหละหนักหน่วงอ่ะใช้คำว่าหนักหน่วงได้เลยพวกนี้มันไม่ตายสักทีอ่ะครับโสุดยอดไปเลยลูกพี อันนี้ต้องจบจริงๆแล้วนะ เล่นเหนื่อยมากชิชิวะ、あなたにも。
เนี่ยจบแล้วต้องเล่นแบบหนักมากเลยอ่ะตะกี้คือซัดไปประมาณ 3-4 ตาเลยนะถึงจะเสร็จหมดแล้วนะครับอันนี้คลิปนี้คงจะประมาณนี้ครับยาวมากผมไม่นึกว่า TCG ของแพทนี้เขาจะยัดตัวละครให้ดูเอล20กว่าคนเลยนะนานน่ะคือสู้กันนานน่ะก็ยังไงคลิปนี้คงจะประมาณนี้แหละฮะแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ